ณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงมีนักเรียนใหม่ชื่อสีนิลเป็นแมวขนสีดำเงามันแต่สามสีไม่ชอบสีนิลเพราะสีไม่เหมือนสามสีและเพื่อนๆครูตาโตจะจัดการเรื่องนี้ยังไงโปรดติดตามในไทย PBS Podcast นิทานหูยาวเล่าเรื่องตอนแมวน้อยสีนิลเช้าวันหนึ่งณสนามเด็กเล่นหูยาวเล่นกระโดดข้ามรากไม้อยู่กับสามสีสามสีเมื่อวานครูตาโตบอกว่าจะมีนักเรียนมาใหม่ต้องเป็นเพื่อนแมวที่นั่งอยู่ตรงชิงช้าแน่เลยนั่นไงครูบอกว่าเขาชื่อสีนิลขนสีดำสวยมากเลยนะเห็นไหมครูบอกว่าสีนิลเคยได้รางวัลแมวขนสวยด้วยนะพี่เห็นสวยเลยสามสียังไม่เคยเห็นแมวขนสีดำแบบนี้เลยดูสิขนสามสีเนี่ยมีตั้งหลายสีนะมิ้วอ้าวสามสีทำไมไปว่าเพื่อนอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวหูยาวจะไปหาสีนิลสามสีไปด้วยกันสิไม่ไปมิ้วก็บอกแล้วไงว่าไม่ชอบแมวขนสีดำมิ้วสวัสดีสีนิลเราชื่อหูยาวนะสีนิลเพิ่งย้ายมาใหม่ใช่ไหมอ่ะง้าวใช่แล้วพ่อแม่เรามาเปิดร้านยาใกล้โรงเรียนเราเลยย้ายมาเรียนที่นี่สีนิลอยากเล่นอะไรเดี๋ยวหูยาวเล่นด้วยเล่นเขียนเลขบนทรายกันไหมอ่ะง้าวได้เลยได้เลยสีนิลชอบเลขมากขณะที่หูยาวกับสีนิลกำลังเล่นกันอยู่นั้นสามสีเกิดอยากเล่นเขียนเลขบนทรายด้วยจึงเดินมาหาหูยาวเล่นอะไรกันอยู่น่ะสามสีเล่นด้วยคนสีเล่นเขียนเลขบนทรายไงมาเล่นด้วยกันนะสามสีมีเพื่อนใหม่ชื่อสีนิลสวัสดีสามสีมีที่อยู่นิดเดียวเองสีนิลไปนั่งตรงนู้นสิสามสีจะเล่นกับหูยาวมิ้วอ้าวสามสีให้สีนิลเขาเล่นด้วยเถอะนะเริ่มเขียนแล้วนะ1 2 3 4แล้วก็5ขณะที่สามสีกำลังเขียนเลขอยู่นั้นสามสีก็เผลอตวัดทรายเข้าตาตัวเองเมี้ยวโอ้ยทรายเข้าตาทรายเข้าตาแล้วสามสีเจ็บตาอุ้ยสามสีเจ็บตาเมี้ยวทำไงดีทำไงดีสามสีไปล้างตาด้วยน้ำเปล่าก่อนนะแล้วไปห้องพยาบาลกันสีนิลช่วยพาสามสีไปล้างตาก่อนเดี๋ยวหูยาวจะไปตามครูพยาบาลไม่เอาไม่เอาเมี้ยวเมี้ยวสามสีไม่ไปกับสีนิลสามสีไม่ชอบแมวดำเมี้ยวสามสีหูยาวต้องไปห้องพยาบาลเพราะสีนิลเขาเพิ่งมาวันแรกเขาไปห้องพยาบาลไม่ถูกหรอกมาสามสีเดี๋ยวสีนิลช่วยสามสีล้างตานะสีนิลมีน้ำอยู่ในกระติกเป็นน้ำที่ต้มแล้วสะอาดมากเลยนะเป็นไงบ้างจ้าสามสีด
ีขึ้นแล้วล่ะสีนินสามสีขอบคุณสีนินมากเลยนะหูยาวมากับครูพยาบาลพอดีเลยเดี๋ยวเราไปห้องพยาบาลด้วยกันนะสามสีเห็นไหมถึงสีนินเขาจะสีอะไรก็ตามสีนินก็ดูแลสามสีนะอีกหน่อยสามสีอย่าไม่ชอบคนอื่นเพราะเขาสีไม่เหมือนเรานะมิยาวสามสีจะไม่รังเกียจคนอื่นเพราะเขามีสีไม่เหมือนสามสีอีกแล้วล่ะสามสีขอโทษนะสีนินวันนี้ขอบคุณทั้งสีนินแล้วก็ทั้งหูยาวเลยที่ช่วยสามสีไว้นะมิยาฟังนิทานหูยาวเล่าเรื่องแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเด็กๆต้องไม่ชอบคนอื่นเพราะเพื่อนไม่เหมือนเรานะครับ